ครับอยากจะเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นการฝึกอบรมนะฮะเจ้าหน้าที่ของทั้งในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของกองทุนการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในการที่จะดำเนินการในเรื่องของการจัดทำคำของบประมาณนะฮะให้เป็นไปตามระเบียบวินัยการเงินการคลังและให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสนะครับและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเรียนว่าท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนคณะกรรมการบริหารกองทุนการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับรวมทั้งท่านเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยท่านมีความห่วงใยเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในการคำขอถ้าเกิดว่ามีปัญหาว่ามีสมาคมขอไปแล้วเรื่องหายเรื่องช้าเรื่องไม่ได้รับการพิจารณาเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยนะครับอันนี้ท่านก็ให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กองทุนการกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้มีการไปเขียนโปรแกรมมานะครับเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนะครับในการที่จะให้สมาคมทุกสมาคมเนี่ยเขียนคำขอผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นไปอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าเราจะมีโปรแกรมเขียนไว้เลยว่าในการที่จะส่งคำขอเนี่ยสามารถทำอยู่ได้หรือไม่มีกรอบงบประมาณอย่างไรมีอัตราที่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะเริ่มตั้งแต่คำของงบประมาณนะครับเมื่อของงบประมาณแล้วเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณจัดสรรงบประมาณแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนี่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับขณะนี้ท่านก็ให้มีการประชุมสัมมนากันนะครับแล้วกำหนดออกมาเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนนะครับที่จะให้ทุกสมาคมเนี่ยไปดำเนินการนะครับก็จะได้เป็นด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อไปออนไลน์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ประการแรกเนี่ยทันสมัยแน่นอนนะครับทันสมัยแล้วก็นอกจากทันสมัยแล้วมีประสิทธิภาพก็คือจากเดิมเนี่ยสมาคมต้องใช้กระดาษนะครับใช้กระดาษในการที่จะส่งคำขอไปเนี่ยกระดาษไปครบถ้วนหรือไม่นะครับก็ต้องเสียเวลาถ้าไม่ครบถ้วนต้องกลับมาแก้ไขนะครับหรืออาจจะไปหายอยู่ตรงไหนอาจจะมีเป็นไปได้เพราะว่าสมาคมกีฬาทั้งแห่งจังหวัดและแห่งประเทศไทยก็เยอะนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องของคำขออาจจะหายไปได้เพราะถ้าเราส่งไปทางออนไลน์เนี่ยไม่หายแน่นอนนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยเราสามารถจะเก็บเอามาเป็นฐานข้อมูลที่จะดำเนินการด้านการกีฬาในอนาคตด้วยนะครับ